สรุปเรื่องราวแอคแทกออนไททันนะครับในซีซั่นที่4ตอนที่11นี้กับอธิบายเนื้อหาและก็ความรู้สึกของตัวละครนั้นๆ นะครับว่าพวกเขานั้นมีความรู้สึกมีข้อคิดอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยจะพูดคุยแบบจัดเต็มแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องแอคแทกออนไททันทั้งหลายเลยคลิปนี้นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมนะครับแอคแทกออนไททันในซีซั่นที่4ตอนที่11นะครับไปรับชมก่อนนะแล้วก็มารับชมในคลิปนี้อีก1ทีเพราะว่าผมจะอธิบายเป็นช็อตต่อช็อตเลยแหละครับว่าแต่ละตัวละครนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็คือมีความรู้สึกยังไงมีความนึกคิดอย่างไรกันบ้างนะครับและพวกเขานั้นมีการตัดสินใจอะไรกันบ้างนะครับก็หวังว่าทุกท่านนั้นรับชมมานั้นไปแล้วก็มารับชมที่นี่กันต่อเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage และเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยด้วยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นเนื้อหาตรงนี้จะตรงกับมังงะเลยนะครับแต่ว่าจะมีการตัดเรื่องราวนะครับให้มันกระชับแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าหนูกาบีนะครับทุรนทุรายนะครับเหมือนจะเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นแผนการของเจ้าหนูกาบีนะครับเพื่อทำการให้ทหารเฝ้ายามนะครับมาดูแลตนเองนะครับและจัดการฟาดเปรี้ยงเข้าไปนะครับที่ทหารเฝ้ายามในทันทีและก็หนีออกมานะครับจากคุกนะครับพร้อมกับฟาโก้ซึ่งเราจะเห็นคอนฟลิกต์ของตอนนี้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าทางด้านเจ้าหนูกาบีนะครับที่ถูกเลี้ยงดูมานะครับให้เกียรติชังนะครับชาวพาราดีแบบสุดๆเลยแหละครับโดยบอกว่าชาวพาราดีนั้นเป็นสายเลือดของปีศาจเราเห็นชัดเจนเลยว่าเจ้าหนูกาบีนั้นต่อให้พบเจออะไรนะครับที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาเธอนั้นนะครับก็จะไม่เห็นด้วยเพราะเธอนะครับถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละครับว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยคือพวกปีศาจเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ทางด้านฝั่งมาเลนะครับไรเนอร์ตื่นขึ้นมานะครับจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับที่ปะทะกับทางด้านของเอเรนนะครับและเขาก็ตื่นขึ้นมากลับพบว่านะครับทางด้านของกาบีแล้วก็ฟาโก้ทั้ง2คนไม่อยู่ที่นี่แล้วแหละครับซึ่งไรเนอร์นะครับก็ทำการถามหาเลยแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยกาบีกับฟาโก้อยู่ที่ไหนนะครับและเหตุการณ์ก็ถูกตัดเชื่อมไปนะครับที่ทางด้านของฟาโก้กับกาบีที่กำลังวิ่งหนีมาอย่างลูกหูลูกตาเลยครับคือวิ่งมาไกลเลยนะครับจนถึงลำธารแห่งหนึ่งทางด้านฟาโก้นะครับจึงบอกให้เจ้าหนูกาบีนั้นทำการถอดปลอกแขนของตัวเองซะที่เป็นสัญลักษณ์ชาวเอลเดียที่อยู่ในมาเลแต่ว่าทางด้านกาบีทำการปฏิเสธนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนฟลิกต์ที่สำคัญด้วยเช่นกันเพราะหากใครสังเกตดูดีๆนะครับจริงๆแล้วปลอกแขนตรงนี้เนี่ยหากคุณอยู่ในมาเลนะครับชีวิตคุณดูต่ำต้อยแบบสุดๆเลยนะครับทุกคนต่างดูถูกเหยียดชันนะครับเพราะว่าชาวเอลเดียนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจนะครับคือด้วยค่าแบบสุดๆแล้วแต่เจ้าหนูกาบีนั้นเลือกที่จะไม่ถอดปลอกแขนนี้นะครับเพราะเธอคิดว่าหากเธอนั้นถอดปลอกแขนนี้นะครับเท่ากับว่าเธอจะเป็นชาวเอลเดียนะครับที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมันฟีลแบบว่าจะเป็นพวกเดียวกับคนในเกาะพาราดีนี่แหละซึ่งเธอนะครับมองว่าคนในเกาะพาราดีนั้นด้อยค่ากว่าเธอนะครับซึ่งตรงนี้ดูผิวเผินว่าก็เกลียดไงเกลียดชาวพาราดีไงเลยคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าหนูกาบีนะครับถูกล้างสมองมานะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ตัวเองนะครับจนทำให้เธอในตอนนี้ไม่อยากเป็นชาวเอลเดียเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาทำการหลอกตัวเองเลยครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยถึงจะเป็นชาวเอลเดียแต่จะเป็นชาวเอลเดียนะครับที่ดีกว่าคนในเกาะสวรรค์นะครับหรือชาวพาราดีนะครับเพราะแท้ที่จริงแล้วเองก็สายเลือดเดียวกันนั่นแหละจะไปคิดแบบนั้นก็คงจะไม่ได้ซึ่งฟาโก้นะครับก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ห่วงความปลอดภัยนะครับของทางด้านของกาบีด้วยจึงทำการดึงปลอกแขนของทางด้านกาบีออกมาทั้ง2คนนะครับก็ทะเลาะกันใหญ่เลยแต่ผลปรากฏว่านะครับมีการปรากฏตัวขึ้นของหญิงสาวปริศนาผู้หนึ่งนะครับซึ่งหญิงสาวปริศนาผู้นี้นะครับก็ทำการทักทายทั้ง2คนแล้วก็ถามทั้ง2คนแหละครับว่าทำไมการมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับโดยเจ้าหนูกาบีนั้นเตรียมตัวแล้วแหละครับที่จะทำการฆ่านะครับเด็กสาวคนนี้ไอ้นี่มันโหดเสือเกินเจอก็จะฆ่าอย่างเดียวเลยแต่ทางด้านของฟาโก้นะครับก็รีบนะครับทำการห้ามเอาไว้และทำการโกหกแหละครับว่าพวกเขาทั้ง2คนนั้นเป็นพี่น้องกันเป็นเด็กนะครับที่หนีจากพ่อแม่มานะครับแล้วก็จะไม่บอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงหนีมาซึ่งหญิงสาวนะครับที่มาพบเจอทั้ง2คนก็ไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็ชวนทั้ง2คนนั้นมากินข้าวที่บ้านสิซึ่งกาบีนะครับก็ทำการพูดแหละครับว่าควรจะหนีจากที่นี่มากกว่าให้ไปไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้แต่ฟาโก้ก็บอกเลยครับว่าไม่ต้องหนีหรอกอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าการที่อยู่ในไร่ในนาแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่ถูกจับตัวซึ่งความแตกต่างระหว่างอนิเมะกับมังงะนะครับในส่วนเนื้อเรื่องนั้นก็แทบไม่แตกต่างกันเลยมีเพียงแค่การเรียงไทม์ไลน์เท่านั้นนะครับที่จะแตกต่างไปนะครับก็คือจะมีการเรียงไทม์ไลน์ที่มันสมูทมากยิ่งขึ้นเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับของเจ้าหนูกาบีกับฟาโก้นะครับแบบยาวเลยโดยตอนนี้นะครับเจ้าหนูกาบีกับฟาโก้นะครับก็มากินข้าวกันนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเด็กหลายคนเลยนะครับในที่นี้ซึ่งเด็กพวกนี้นะครับเป็นเด็กนะครับจากการเลี้ยงดูของทางด้านราชินีหมายถึงทางด้านของฮิสตอเรียนะครับด้วยพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เป็นเด็กกำพร้านะครับที่ได้รับการเลี้ยงดูมานะครับก็คือเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับพ่อแม่อาจจะตายไปนะครับจากเหตุการณ์ไททันที่บุกเข้ามาซึ่งในที่นี้เราจะเห็นเลยแหละครับว่าทางด้านเจ้าหนูกาบีนั้นก็ไม่กล้าเลยแหละครับที่จะกินอาหารนะครับที่ทางด้านชาวพาราดีทำให้เธอกินนะครับเพราะว่าเธอนั้นก็มีอคติอยู่แหละครับคิดว่าเอ้ยใส่ยาพิษหรือเปล่าจะต้องมีอะ
รไม่ดีแน่นอนแต่เมื่อเธอกินไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เขาไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาให้เธอนี่และเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปนะครับที่ทางด้านฝั่งนะครับทางด้านของผู้นำชาวพาราดีนะครับกำลังพูดคุยกับทูตนะครับของประเทศคิซึรุอยู่นะครับก็คือทางด้านของคิโยมินั่นเองโดยทั้งสองคนนะครับก็พูดจาเย็นยอยินดีกันแหละครับกับภารกิจที่สามารถบุกโจมตีนะครับทางด้านฝั่งของทางด้านมาเลได้เป็นผลสำเร็จและเราจะเห็นว่านะครับในตอนนี้ก็เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเรือบินลำแรกของโลกที่ใช้หินระเบิดน้ำแข็งนะครับหินที่มีค่าที่สุดในโลกนะครับในการทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อทำให้เครื่องบินนั้นสามารถบินได้และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับในตอนนี้มีนักข่าวเต็มไปหมดเลยนะครับโดยนักข่าวนะครับดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องราวต่างๆเลยครับเรื่องราวความลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับที่ทางด้านชาวพาราดีนั้นสามารถบุกไปชนะนะครับทางด้านมาเลได้และทางด้านเอเรนเยเกอร์ผู้ที่เป็นนะครับบุคคลสำคัญเลยที่สามารถทำให้ศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ชนะได้นะครับกลับถูกทางด้านทหารนะครับจับตัวเอาไว้จึงทำให้นะครับตอนนี้นักข่าวหลายคนก็ทำการกดดันใหญ่เลยแหละครับว่าทำไมต้องจับตัวได้ล่ะในเมื่อเขาเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่แบบนั้นนะครับซึ่งทางด้านฮันจีของเรานะครับก็ถูกซักไซส์ใหญ่เลยก็เล่นเอาปวดหัวเลยแหละครับซึ่งก็มีการเฉลยแหละครับว่าเหตุนะครับที่ทางด้านข่าวสารพวกนี้ล้วนไหลออกไปถึงนักข่าวได้เป็นสาเหตุนะครับที่ทางด้านของฟล็อกนะครับหากใครงงว่าฟล็อกคือใครฟล็อกก็คือเป็นคนที่ช่วยเออร์วินเอาไว้นะครับตอนที่เออร์วินนั้นถูกทางด้านไททันลิงทำการปาหินมานั่นแหละซึ่งฟล็อกนะครับก็เป็นคนนึงที่ปลุกปั่นต่างๆเลยนะครับโดยการบอกให้นักข่าวนั้นทำเรื่องนู้นเรื่องนี้และฟล็อกนะครับก็ยื่นข้อเสนอเลยครับว่าให้ทำการปล่อยนะครับทางด้านของเอเรนเยเกอร์ซะเพราะเอเรนนั้นคือความหวังเดียวนะครับที่ทางด้านชาวพาราดีจะอยู่และฟล็อกก็บอกเลยแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องใช้พลังพิภพคำรามนะครับหรือพลังของซิกเยเกอร์นั่นแหละจึงต้องปล่อยตัวทางด้านของเอเรนเยเกอร์นะครับซึ่งทางด้านของฮันจีนั้นก็ทำการปฏิเสธแหละครับเพราะฮันจีก็บอกแล้วครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะเอเรนหรอจึงทำให้ทั่วโลกในตอนนี้เนี่ยกำลังนะครับจะมุ่งหน้าเข้ามาเพื่อทำการโจมตีทางด้านเกาะพาราดีในตอนนี้จึงทำให้เกิดการทะเลาะกันนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับทางด้านฟล็อกและก็พรรคพวกของเขานะครับก็ถูกจับตัวไปนะครับเพราะว่าการเผยแพร่นะครับเรื่องราวข่าวสารความลับต่างๆของทหารนั้นให้กับนักข่าวเป็นความผิดนะครับซึ่งฟล็อกก็ยอมโดนจับโดยดีซึ่งทางด้านตอนนี้นะครับจะเห็นว่าทางด้านฮันจีก็ปวดหัวแบบสุดๆเลยแหละครับกับภารกิจหน้าที่ของเขาที่ได้รับมาและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับในตอนนี้จะเห็นว่าทางด้านของมิคาซานั้นได้พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาผู้หนึ่งซึ่งก็มีการเฉลยแหละครับว่าหญิงสาวปริศนาผู้นี้นั้นนะครับชื่อทางด้านของลูอิสซึ่งมีทางด้านของมิคาซานั้นเป็นไอดอลส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่ามิคาซาเป็นคนที่เคยช่วยเธอเอาไว้นะครับจากเหตุการณ์ไททันบุกในช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของมิคาซานั้นเป็นไอดอลส่วนตัวนะครับจึงทำให้เธอนั้นก็มาเข้าทีมหน่วยสำรวจนะครับจากเหตุการณ์วันนั้นเลยนะครับก็พยายามฝึกตนเองมาแล้วก็เข้ามาได้ซึ่งจนูลูอิสนะครับก็ทำการพูดแหละครับว่ามิคาซานั้นเนี่ยก็คือมีทางด้านของเอเลนเนี่ยเป็นไอดอลหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้นะครับมิคาซาก็แบบไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่แต่อยู่ดีๆนะครับภาพในหัวของเธอนะครับก็แป๊บขึ้นมานะครับเป็นภาพที่เอเลนนั้นเคยช่วยเหลือเธอเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปเป็นผู้การพิกซิกนะครับกำลังพูดจาสอบสวนนะครับทางด้านของเยเลน่าอยู่นะครับโดยดูเหมือนว่าผู้การพิกซิกจะทราบแหละครับว่ามันมีอยู่วันนึงนะครับเมื่อ10เดือนที่แล้วทหารที่คอยเฝ้าเธออยู่นะครับดันถูกเปลี่ยนตัวกระทันหันขึ้นมาซึ่งทหารคนนั้นก็คือเป็นทางด้านของฟล็อกนั่นเองซึ่งอยู่ดีๆนะครับก็พาเธอไปนะครับที่ชุมชนนะครับที่ใกล้ที่คุมตัวนะครับทางด้านของเอเรนแบบสุดๆเลยจึงทำให้เขาคิดว่านะครับทางด้านของเยเลน่าแอบติดต่อของเอเรนนะครับจนเกิดเป็นแผนการที่เกิดขึ้นในตอนนี้และเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปนะครับที่ทางด้านฝั่งของเจ้าหนูกาบีกับทางด้านของฟาโก้อีกหนึ่งครั้งโดยทั้งสองคนนะครับก็ทำการเลี้ยงม้ากันอยู่นะครับซึ่งปรากฏว่านะครับทั้งสองคนก็พูดถึงแผนการต่างๆเลยครับว่าจะทำนู้นจะทำนี้ซึ่งด้านหญิงสาวนะครับที่ชื่อว่าคายานะครับที่ช่วยทางด้านของกาบีกับฟาโก้ไว้นะครับก็มาพอดีนะครับและบอกทั้งสองคนนั้นมากินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วทั้งสองคนนะครับก็กินข้าวเที่ยงกันมีการพูดคุยกันแหละครับเรื่องด้านคายาก็อธิบายเลยครับว่าเนี่ยเด็กที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเด็กกำพร้าทั้งหมดเลยนะครับโดยเป็นเด็กนะครับที่สูญเสียพ่อแม่ไปนะครับจากเหตุการณ์การโจมตีเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อกาบีได้ยินแบบนั้นนะครับเธอจึงทำการพูดจาสวนออกมาในทันทีว่ามันสมควรโดนแล้วไม่ใช่หรือไงพวกเธอเนี่ยเป็นพวกโหดร้ายเป็นพวกบนก่อที่ทำกับชาวโลกไปต่างๆนานาไม่รู้หรือไงเนี่ยชาวเอเดียต่างได้รับผลกรรมจากที่ก่อขึ้นและต้องไถ่บาปกันแบบนี้แหละจึงทำให้นะครับคายะไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกล่ะครับว่าแล้วเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ไปน่ะเกี่ยวอะไรด้วยล่ะกาบีก็ทำการเถียงใหญ่เลยครับว่ามันก็เป็นเรื่องผิดบาปไงเป็นบาปหนาที่สืบทอดกันมาซึ่งด้านคายะนะครับก็เลยสวนกลับมาในทันทีแหละครับว่าที่มาเลเขาสอนกันแบบนั้นหรือไงซึ่งทั้งสองคนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเลยครับที่ทางด้านคายะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าทางด้านของฟาโก้กับกาบีทั้งสองคนนั้นเป็นชาวมาเลที่ทำการนะครับเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับ
เมื่อกาบีได้ยินแบบนั้นนะครับก็จะทำการจัดการนะครับคายะในทันทีเพราะคิดว่าเป็นแผนการนะครับของทางด้านชาวฝั่งพลาดีนะครับแม่ไอ้นี่เนี่ยเลี้ยงไม่ได้จริงๆเสียข้าวสุกนะครับเขาก็สาช่วยตนเองมาแต่ในท้ายที่สุดนะครับคายะก็ทำการแก้ปัญหานะครับโดยการบอกนะครับว่าทางด้านกาบีนั้นก็คือแบบว่าไม่พอใจนะครับที่ทางด้านของคายะสนิทสนมกับพี่ชายของตนเองนะครับก็แก้ปัญหาที่ดีเลยนะซึ่งเราก็จะได้เห็นเรื่องราวเลยแหละครับว่าคายะนั้นนะครับเป็นคนเนี่ยที่คือของหมู่บ้านเมื่อ4ปีก่อนที่เคยถูกโจมตีมานะครับซึ่งเธอนั้นนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางด้านของซาชาซึ่งเธอก็บอกด้วยแหละครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเธอนั้นเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าชาวโลกคิดว่าพวกเธอนั้นเป็นปีศาจพวกเธออยู่ของพวกเธอดีๆนะครับแต่ว่านะครับจะต้องตายลงไปนะครับพ่อแม่จะต้องสูญเสียออกไปเป็นเพราะว่าพวกเธอนั้นเป็นลูกหลานของปีศาจที่ทุกคนนั้นกล่าวหาจริงเหรอมันเป็นสิ่งที่เธอนั้นนะครับคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะครับเป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับมีสายเลือดของคนที่ชาวโลกนั้นเกลียดเท่านี้นะครับก็สามารถจัดการพวกเธอได้แล้วหรือไงแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้อธิบายยังไงนะครับมันก็เหมือนพูดผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาเจ้าหนูกาบีนะครับเจ้าหนูกาบีเนี่ยก็ทำการเถียงใหญ่เลยครับว่าไม่จริงเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับทางด้านชาวพาราดีนั้นน่ะก็เป็นปีศาจอยู่ดีนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับทางด้านฟาโก้นะครับก็เลยรีบขอโทษเลยแหละครับเพราะเขานะครับก็รู้ดีกับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนนะครับมันเป็นเหตุการณ์นะครับการโจมตีของด้านฝั่งทหารเองนะครับเพื่อทำการเช็คกำลังรบนะครับของทางด้านฝั่งพาราดีนะครับซึ่งเจ้าหนูกาบีนะครับก็ไม่สะทกสะท้านอะไรนะครับทำการตำหนินะครับทางด้านของฟาโก้อีกแล้วครับว่าไปเปิดเผยข้อมูลทหารแบบนั้นได้อย่างไรกันล่ะซึ่งคายะนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าไม่ต้องขอโทษหรอกพวกเธอเนี่ยแค่ผิดที่เกิดที่มาเลเท่านั้นนะครับเมื่อทางด้านกาบีฟาโก้ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้เลยแหละครับว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับกับที่พวกเขานั้นทำการใส่ร้ายนะครับทางด้านฝั่งของชาวพาราดีเหมือนกันก็ผิดเหมือนกันไงที่เป็นแบบว่าคนที่เกิดมาทางด้านฝั่งพาราดีนะครับซึ่งเป็นการสอนชั้นดีเลยล่ะด้วยเหตุการณ์ก็ถูกจบไปนะครับเมื่อทางด้านคายะจะทำการยื่นข้อเสนอนะครับโดยการที่จะช่วยนะครับทางด้านของกาบีแล้วก็ฟาโก้โดยการที่ว่านะครับพวกของคายะเนี่ยก็จะไปกินอาหารนะครับที่ร้านอาหารร้านนึงอยู่แล้วนะครับซึ่งอาหารร้านนี้นั้นก็จะมีชาวมาเลย์อยู่นะครับจึงทำให้นะครับก็อาจจะไปติดต่อชาวมาเลย์ที่นั่นก็ได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับของด้านคายะแล้วก็เป็นการจบตอนนี้ไปซึ่งถือว่านะครับในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สนุกไม่มันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนววูบูแต่ถ้าถามว่าใครแน่นแบบต้องการข้อคิดต่างๆตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าเป็น1ตอนนะครับที่มีข้อคิดที่ดีมากๆเลยว่าบางทีแล้วนะครับเราอย่าไปตัดสินอะไรนะครับจากสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหมือนเจ้าหนูกาบีแบบนี้เลยนะครับหวังว่าทุกท่านนั้นจะได้นะครับข้อคิดดีๆแบบนี้ไปและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเรื่องราวของ Attack on Titan ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ